ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังชมอยู่ตอนนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์ดิสคัชชั่น Q&A กับร่วมกับเหล่าเก็บพวดนะครับซึ่งเป็นการไลฟ์ทอล์คครั้งสุดท้ายของเทศกาลนะครับแล้วก็หลังจากนี้เทศกาลก็จะเข้าสู่โหมดของเทศกาลออนไลน์นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่20นี้เป็นต้นไปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับโปรแกรมจะเป็นการดิสคัชชั่นกับคุณเหล่าเก็บพวดซึ่งเป็นร่วมกับที่เรานำหนังของเขามาฉาย2เรื่องนะครับในปีนี้ก็คือ The Three Remembers ที่เป็นสารคดีแล้วก็ Bolomi ที่เป็นหนังยาวนะครับแนะนำพ่วงกับนิดนึงนะครับคุณเก๊กฮ้วนเนี่ยจริงๆเป็นคนมาเลเซียนะครับเกิดในมาเลเซียแล้วก็ทำงานเรียนภาพยนตร์ที่ไต้หวันนะครับแล้วก็มีภาพยนตร์ได้รับรางวัลมากมายนะครับทั้งหนังสั้นเรื่อง Near Door ซึ่งเราก็ได้ฉายในปีนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักจากสารคดีAbsent Without Leave นะครับเมื่อปี2016ซึ่งก็ได้ฉายในเมืองไทยด้วยนะครับแล้วก็หลังจาก Absent Without Leave ก็จะมีสารคดีเรื่อง The Three Remembers กับหนังยาวเรื่องBolomiที่เราฉายไปในปีนี้นะครับซึ่งก็เดินสายฉายแล้วก็ได้รางวัลในหลายๆที่เลยนะครับก็ยินดีต้อนรับคุณหลอกเก๊กฮ้วนครับ这是刚刚昆维瓦他介绍你的简历，还有你的作品，然后就是非常荣幸今天有机会邀请你来参与我们今晚的线上论坛。嗯，谢谢，谢谢大家的邀请。ขอขอบคุณนะคะที่เชิญมาให้ร่วมงานในวันนี้ค่ะก็เราก็จะเริ่มคำถามเลยเนาะก็อย่างที่จริงๆผู้ชมหลายท่านอาจจะได้คุยกับคุณเก๊กฮ้วนแล้วในการ Q&A ตอนที่หนังฉายนะครับแต่ก็วันนี้จะเป็นการคุยในเชิงลึกมากขึ้นซึ่งอาจจะรวมหนังทั้ง3เรื่องหนังยาวทั้ง3เรื่องของเขานะครับมาดูถึงกระบวนการทำงานนะครับก็เลยสนใจว่ากระบวนการทำสารคดีของคุณเก๊กฮ้วนเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ต้องรีเสิร์ชมากน้อยแค่ไหนแล้วก็พอทำออกมาเป็นหนังแล้วกระบวนการเนี่ยมันได้ดั่งใจหรือเปล่า好，那我们现在就开始问答 Q&A。那请刘导演谈一谈您的制作过程，特别是纪录片，因为从你的纪录片《不急不离》到《萤火》，到还有一些书，就是可以看到你是把自己亲身经历的故事延伸为规模比较大的故事，譬如说是民族的创伤，或者是国界的创伤。所以就是希望了解你的制作过程，还有填调是怎么进行，然后你看到你作品了以后，你是感觉如何，满意吗？嗯，是，我记得 Viva 最早问我的时候，这个关于national trauma， 就是国家的创伤这件事情，因为我最早是从我的爷爷，就是我的阿公开始拍的，那当时。你知道我是活在创伤里面的，我是从小到大就是在一个创伤的家庭里面，他那个创伤不会直接的表现出来，可是我是活在一个我不知道我的阿公是谁，他们也不让我知道我的阿公是谁，所以我是真的在这个创伤里面长大的这样的一个小孩。我们不会叫自己是创伤，因为那是我们的生活，甚至它变成是我们不敢说话不敢发声必须晋升的一个过程。那但是不代表说老百姓就变得不敢记忆这件事情。那我是因为这样子所以才开始拍不急不离，然后从不急不离开始衍生还有一些树，还有另外一部片。我的片子都会像一棵树一样哦，它长了一个树干出来，然后它会因为不急不离衍生了还有一些树，然后也让我接触了其他的东西，然后才开始拍摄。你可以先发。你没有。ก็จากที่เล่าไปนะคะในเรื่องที่ว่าคุณหลองเกียงขั้วเนี่ยคือใช้ประวัติหรือว่าเรื่องราวของเขาเองเนี่ยมาขยายเป็นเรื่องของ national trauma คือเขาก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วในชีวิตของเขาชีวิตครอบครัวของเขาอะค่ะเขาเริ่มต้นจากการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลาง trauma เหล่านี้คือโตมาในครอบครัวที่ไม่รู้ว่าอากงหรือว่าคุณปู่ของตัวเองเนี่ยเป็นใครแล้วก็ทุกคนในบ้านเนี่ยไม่มีใครที่กล้าที่จะพูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าทุกคนก็ใช้ชีวิตต่อเนื่องไปเรื่อยแต่ว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะไม่กล้าที่จะจดจำเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นดังนั้นเขาก็เลยเริ่มที่จะถ่ายทำสารคดี
โดยเริ่มจากเรื่องราวเหล่านี้ของตัวเขาเองแล้วก็เกิดเป็นเรื่อง Absent Without Leave ซึ่งเขาก็มองว่าภาพยนตร์ที่เขาทำเนี่ยมันเหมือนกับเป็นต้นไม้อะค่ะคือเหมือนกับเริ่มต้นจากเรื่องราวนึงแล้วก็ขยายกิ่งก้านไปเรื่อยๆทำให้เขาเนี่ยได้ไปเจอกับหัวข้อหรือเรื่องราวใหม่ๆที่มันจะแตกกิ่งไปเป็นภาพยนตร์เรื่องต่อๆไปค่ะ就今天我们很多时候讲国家历史这些的时候我们想象的都是它是由上而下的是上面的人决定历史是什么然后再告诉我们的那我拍片的时候我特别关注的都是这些小小的人其实历史是有很多碎片的然后这些碎片就是我们这些小小的人我想讲的历史是一个由人民往上的力量而不是由上而下的不是国家决定我们要知道历史或者历史学家决定我们要知道的历史而是我们人民怎么样记得我们的家人我们的亲人我们的家族怎么在这历史中发生了什么事แล้วก็สำหรับคุณเหล่าเองนะคะคือเขามองว่าในหลายๆครั้งที่เราพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ในประเทศต่างๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการมองจากมุมข้างบนลงข้างล่างก็คือคนที่มีอำนาจคนที่อยู่เบื้องบนเขาเป็นคนตัดสินว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะต้องถูกบอกเล่าออกมาเป็นแบบไหนแล้วคนข้างล่างก็คือมีหน้าที่แค่รับฟังดังนั้นในสิ่งที่เขาต้องการถ่ายทอดคือเขาอยากจะนำเอาเศษชิ้นส่วนของความทรงจำที่คนตัวเล็กๆเป็นคนจดจำเนี่ยนำขึ้นมาเล่าเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆก็คือเป็นความทรงจำของคนที่เป็นประชาชนจริงๆว่าเขาต้องการจะจดจำช่วงเวลานั้นยังไงโดยที่ไม่ให้คนที่มีอำนาจหรือว่านักประวัติศาสตร์คนไหนมากำหนดว่าประวัติศาสตร์เนี่ยจะต้องได้รับการบันทึกในรูปแบบยังไงค่ะ所以人民的记忆是我非常重视的一件事情。人民的记忆，人怎么样记得这些事情，或者政府不允许他们记得事情，他们会发明故事来想办法记得事情，是我非常重视的一件事情。举个例子哦，当我拍我的公公的时候，因为我的公公是，政府是不能谈，我们家是不能谈他的名字的，甚至不会提他的名字。那在不急不离里面就有了那我们的家人为了要纪念他所以他们是在以前是三更半夜偷偷跑到橡胶林里面去祭拜他的而且不是只有我们一家人很多家的人他们都会在半夜的时候进去橡胶林里面偷偷拜他们就是我们因为要记得这些人发明了这个传统发明了一直到今天为止他们因为他们没有墓没有安葬的地方所以在马来西亚全马各地有很多人都会自己跑到橡胶林里面去祭拜这些死掉的士兵ค่ะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยเขาจึงมองเห็นว่าความทรงจำของประชาชนหรือคนทั่วไปเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ที่ว่าเราจดจำเรื่องราวเหล่านั้นยังไงหรือแม้กระทั่งว่ามันเป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่ต้องการให้เราจดจำอย่างเช่นยกตัวอย่างตอนที่เขาถ่ายทำเรื่องอากงหรือเรื่องคุณปู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลไม่ให้พูดถึงเรื่องราวหรือว่าไม่ให้พูดชื่อของคุณปู่ด้วยซ้ำสำหรับในเรื่อง Absent Without Leave ตรงนี้ค่ะก็เลยอยากจะถ่ายทอดให้เห็นว่าในช่วงเวลาที่คนในครอบครัวอยากที่จะจดจำอากงของเขาเนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งที่ต้องทำเหมือนการหลบซ่อนคือการที่จะไปไหว้สักการะตามเทศกาลต่างๆก็คือต้องไปไหว้ที่ชานเมืองแล้วก็แอบไหว้เพราะว่าเขาไม่ได้มีเป็นหลุมศพหรือว่าเป็นที่ฝังที่แบบมีชื่อระบุชัดเจนนะคะซึ่งไม่ใช่แค่ครอบครัวของคุณเหล่าเท่านั้นที่ทำแบบนี้แต่ว่าทุกๆคนที่อยู่ทุกๆพื้นที่ในมาเลเซียเนี่ยก็ต้องทำแบบนี้ทั้งหมดเลยจนมันเกิดเป็นธรรมเนียมรูปแบบนึงของคนที่ต้องการที่จะจดจำคนในครอบครัวแต่ว่าจะต้องแอบไปกราบไหว้หรือว่าแอบไปทำการบูชาอย่างลับๆในสถานที่ที่ไกลอะค่ะ所以我到了我的公公的名字叫廖齐全我到了很大的时候我才知道我公公的全名叫廖齐全廖齐全这三个字是不能写在我们家里面的一张纸上的因为我不能知道他的名字可是你知道在我住的在我拍不急不离的时候在我住的那个老家它是一个小地方那边有一间庙然后那个庙里面有一个神就是我们都拜的神因为那边牺牲了很多像我公公这样的人当地的人就相信像我公公这样的人死了以后牺牲了以后他们被那个神招去变成他的天兵天将所以在那个庙里面有很多很多的那些小牌反而写着我公公的名字还有那些牺牲掉的人的名字然后在那个庙里面的鸡童我不知道你知道鸡童吗就是会让神知道那个鸡童有时候他在
他就会说那里的神把这些死掉的士兵召作他的天兵天将，然后有时候他在跳鸡童鬼符那个神上身的时候，有时候会是这些士兵上他的身，所以在那个庙里面，我的家人有时候遇到我的公公。哦，แล้วก็ยังมีเรื่องราวอีกตอนนึงนะคะก็คือว่าอากงของคุณเหล่าเนี่ยเขามีชื่อว่าเลี่ยวฉีฉวนนะคะซึ่งชื่อนี้เนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้รับรู้เลยจนกระทั่งเขาโตมาถึงได้รู้ว่าอากงเนี่ยเป็นชื่อนี้เพราะว่าชื่อของอากงเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้เขียนลงบนกระดาษใบไหนเลยที่เขามีเก็บเอาไว้ในครอบครัวค่ะแต่ว่าในทางตรงกันข้ามเนี่ยคือที่หนึ่งที่ใกล้ๆบ้านของเขาอะค่ะมันมีเหมือนเป็นศาลเจ้าอยู่เป็นที่ที่ทุกคนเนี่ยจะไปกราบไหว้สักการะบูชาเพราะว่าที่นั่นเนี่ยคือเขาเชื่อว่าทหารที่เหมือนอากงของเขาที่ได้สละชีพในสงครามครั้งนั้นเนี่ยหลังจากที่ตายไปแล้วได้เกิดไปเป็นทหารสวรรค์ที่เหมือนรับใช้เทพเจ้าที่อยู่ในศาลนั้นนะคะทำให้ที่ศาลนั้นเนี่ยเหมือนมีเป็นป้ายบูชาขนาดเล็กๆที่เขียนชื่อแล้วก็มีชื่อของอากงเขาเนี่ยปรากฏอยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็ในนอกจากชื่อของอากงก็ยังมีชื่อของทหารคนอื่นๆอีกมากมายเลยที่ได้รับการสลักเอาไว้นอกจากนี้เนี่ยตอนที่ครอบครัวได้ไปสักการะก็ได้พบกับร่างทรงที่อยู่ในศาลเจ้านั้นแล้วร่างทรงเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเทพเจ้าเนี่ยก็ได้นำเอาดวงวิญญาณของผู้ที่สละชีพของทหารเหล่านี้เนี่ยไปเป็นทหารที่คอยปกป้องเทพของศาลนั้นนะคะแล้วก็ในบางครั้งที่ร่างทรงเนี่ยเขาทำการเข้าทรงให้วิญญาณมาเข้าร่างเนี่ยก็มีการเรียกวิญญาณของทหารเหล่านั้นเนี่ยมาเข้าร่างตัวเองด้วยทำให้คนในครอบครัวของคุณเหล่าเกฮั่วเนี่ยบางครั้งได้พบกับอากงของตัวเองผ่านทางการสื่อสารของร่างทรงอืม所以作为一个拍片的导演我不觉得我比较高等我不觉得说故事的能力只是在我身上我很重视我拍的人其实他们也在发明故事来记得这些事情然后我很重视他们说故事的方式能够变成我片子的一部分就是他们也有创意他们老百姓其实也在发明故事所以我的片子会越来一直到了还有一些书就开始会加入他们说的神话会加入他们创造的故事那这是我的片子会慢慢走向的方向那谢谢这题这样回答到这里แล้วก็คือในฐานะของคนที่เป็นผู้กำกับเขาไม่รู้สึกว่าเขามีอำนาจที่เหนือกว่าในการบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้เขาเชื่อว่าอำนาจในการเล่าเรื่องราวเนี่ยหรือในการถ่ายทอดเนี่ยจริงๆแล้วคนทุกคนมีอยู่แล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเล่าเรื่องราวได้ด้วยวิธีของด้วยวิธีของตนเองแล้วก็มีพลังในการสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆซึ่งเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็น่าที่จะบอกเล่าอะค่ะดังนั้นเขาจึงชอบที่จะนำเอาเรื่องราวหรือว่าตำนานคำบอกเล่าปรัมปราต่างๆของคนทั่วๆไปเนี่ยมาใส่เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์สารคดีที่เขาถ่ายทำด้วยเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะหลอมรวมแล้วก็ถ่ายทอดออกไปอันนี้ก็จะเป็นคำตอบค่ะไม่แน่ใจว่าต้องการจะถามอะไรเพิ่มเติมสำหรับหัวข้อนี้ไหมคะSorry, I answer a bit long, huh? it didn't hear. ขอโทษ okay. We want. Okay, sorry. Okay, จะถามต่อจากคำถามเมื่อกี้นะครับจากคำตอบเมื่อกี้ก็คือสิ่งที่ผมสนใจในงานของเก๊กฮวนเวลาได้ดูเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันมีความเขาเรียกว่าอะไรอะเชื่อมโยงจากเรื่องเล็กๆไปสู่เรื่องใหญ่ๆจริงๆสนใจกระบวนการเขียนบทว่าเวลาเขียนบทงานเหล่านี้เนี่ยมันถูกเขียนออกมายังไงอย่างเช่นยกตัวอย่างนอกจาก Absent Without Leave ที่พูดไปเยอะแล้วก็อย่างเช่น Firefly เนี่ยที่มันเริ่มจากหนังมาเลย์เรื่องนึงที่ถูกแบนอย่างเงี้ยแล้วมันก็หนังมาเลย์ของคนจีนที่ถูกแบนแล้วก็นำไปสู่ประเด็นอื่นๆอย่าสนใจว่าในแง่การเขียนบทเนี่ยวิธีการคิดเส้นเรื่องหรือกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันในเชิงเทคนิคเนี่ยมันถูกคิดออกมายังไงมันเป็นบทความมันดูเหมือนจะมีความเป็นบทความในขณะเดียวกันก็มันมีเรื่องที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงแล้วมาเชื่อมโยงกันก็สนใจในแง่นี้ครับแล้วก็这个问题就是连接跟上一个问题连接在一起因为看到您制作的过程中会把小的故事延伸到比较大的故事然后所以希望了解说你编剧的过程是怎么做是怎么编出来的因为除了这个不急不离了之外还有另外一个是萤火你是从一部马来华电影
然后对华人电影然后延伸出来做出 一部纪录片，所以希望知道说你的思考的方法还有技术上是怎么做的。嗯，其实很多人会讨论我的片子的时候，有时候会说我拍剧情片的时候好像在拍纪录片，然后我拍纪录片的时候好像在拍剧情片，因为我拍剧情片的时候很多时候是没有照着剧本在拍的，然后演员是没有剧本的，然后我会一边拍的时候 一边在改那个剧本，而且拍的时候很多时候是像纪录片一样偷拍演员的方式来拍摄的。所以其实我是很常在跨在这两个介于之间融合的方式来拍摄的。那可以先放。ก็อันนี้นะคะคุณเหล่าให้คำตอบว่าจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยบอกเขาว่าตอนที่เขาถ่ายทำพวกฟิกชันฟิล์มเนี่ยมันลักษณะออกมาเหมือนกับเป็นหนังสารคดีแล้วก็เวลาที่ถ่ายสารคดีเนี่ยในบางทางก็เหมือนกับฟิกชันฟิล์มเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างตอนที่เขาถ่ายทำหนังที่เป็นฟิกชันฟิล์มอะค่ะคือไม่ได้มีสคริปต์หรือว่าบางครั้งเนี่ยก็คือว่าถ่ายทำไปด้วยแล้วก็แก้ไขสคริปต์ไปด้วยในระหว่างนั้นหรือบางครั้งก็ใช้วิธีการในลักษณะเหมือนการถ่ายทำสารคดีในการถ่ายทำฟิกชันอย่างเช่นว่ามีการแอบถ่ายดารานักแสดงดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเทคนิคการทำงานของเขาจะเป็นการหลอมรวมวิธีการถ่ายทำสารคดีอะค่ะเข้ากับการถ่ายทำหนังที่เป็นฟิกชันแต่我想最重要的一点是就是不管你是拍纪录片或者是拍剧情片有一个观念是你是把你所拍的这个人不管是纪录片拍的是真实的人或者你在写剧情片的时候你写的一个人物你是把他当作一个真实的人吗你去同理他的心理去想他真正会这个角色他是人的话他会怎么做这件事情他会想怎么事情还是你只是把人物当作是一个工具他只是你用来说故事的工具那是一个完全不同的概念我觉得这是对人的基本尊重因为我们今天有时候看到很多剧本其实他的人物其实就是只是东西只是他拿来说故事的东西他不是一个活的东西ค่ะก็เราก็สำหรับคุณเหล่านะคะสิ่งที่เขามองว่าสำคัญที่สุดในการถ่ายทำไม่ว่าจะเป็นการถ่ายสารคดีหรือว่าอันที่เป็นฟิกชันฟิล์มก็ตามเนี่ยคือเราเนี่ยกำลังคิดว่าตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาไม่ว่าเขาจะเป็นตัวละครที่เป็นบุคคลจริงๆหรือว่าเป็นตัวละครที่เป็นฟิกชันเนี่ยเขามีตัวตนจริงๆหรือเปล่าเราทำเหมือนกับว่าเขาเป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อจริงๆเขาจะมีความคิดอย่างไรสภาพจิตใจเป็นอย่างไรเราได้คิดถึงจุดนั้นไหมหรือว่าเรามองว่าเขาเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งที่เรานำมาใช้ในการเล่าเรื่องซึ่งแนวคิดสองอย่างนี้ค่ะมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วเขาก็มองว่ามันเป็นความเคารพพื้นฐานในฐานะของความเป็นมนุษย์ที่เราจะทำความเข้าใจจิตใจของตัวละครนั้นจริงๆเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาได้เห็นผลงานหลายๆชิ้นที่ถ่ายทำออกมาโดยที่มองว่าตัวละครเนี่ยเป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ใช้ในการเล่าเรื่องเท่านั้นเอง我想我举个例子当我的波罗蜜在剪接的时候遇到一个很大的困难在剪接的时候遇到一个很大的困难的时候然后那时我的导师廖庆松那侯孝贤的剪接师他是我的导师然后就跟我说克发他说这部片是你生的没错是你生出来的孩子跟宝宝你是他的爸爸可是你不能用这个宝宝说你想说的话因为他是一个人他已经被你生出来了他有生命所以你要去听这个宝宝他自己想说什么话那你不是利用他说你想说的话你要试着听这个故事他自己有一个内在的声音这个宝宝有他自己的声音然后你的工作是把他的声音弄出来而不是把你自己想说的东西强加在他身上ยกตัวอย่างเช่นตอนที่ถ่ายภาพยนตร์เรื่องโปโลมี่นะคะในเวลาที่ตัดต่อเนี่ยเขาได้ประสบกับอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ยากลำบากมากแล้วในเวลานั้นเนี่ยคุณเลี้ยวชิงซงซึ่งเป็นเหมือนเมนเทอร์ที่คอยดูแลเขาแล้วก็ช่วยเหลือในด้านของการตัดต่อค่ะก็ได้พูดขึ้นมาว่าภาพยนตร์หรือว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนลูกที่เราคลอดออกมาเราเนี่ยเป็นเหมือนพ่อของเขาแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับให้ลูกคนเนี่ยที่เราคลอดออกมาพูดในสิ่งที่เราต้องการจะพูดได้เพราะว่าเราเนี่ยคลอดเขาออกมาแล้วเขาได้มีชีวิตมีความคิดเป็นของตัวเองหน้าที่ของเราก็คือการรับฟังว่าสิ่งที่เขาต้องการจะเล่าเนี่ยคืออะไรกันแน่ให้ฟังเสียงที่อยู่ภายในใจของเขาจริงๆว่าเขาต้องการที่จะบอกอะไรไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราที่จะไปยัดเยียดในสิ่งที่เราอยากจะพูดให้มันออกมาจากปากของเขา
มอยากโฟกัสไปที่ absent without leave ก่อนเนาะคืออยากรู้ว่ากระบวนการรีเสิร์ชครับเพราะว่าหนังมันถ่ายหลายที่มากคือ absent without leave เนี่ยสำหรับผู้ชมที่ไม่ได้ชมนะครับมันพูดถึงเริ่มจากเรื่องของพ่อของคุณเก๊กฮวดเองแล้วก็ข้ามไปสู่เรื่องของคุณปู่ที่เคยเป็นคอมมิวนิสต์มาลายาจากนั้นก็มีการรีเสิร์ชไปถึงคอมมิวนิสต์มาลายาทั้งในเมืองไทยแล้วก็ในเมืองจีนที่ถูกส่งกลับไปทีนี้ผมสนใจกระบวนการของการคิดเรื่องทั้งหมดนะครับอยากทราบว่ามันเหมือนกับมันเขียนบทไปถ่ายไปหรือว่ามันถูกรีเสิร์ชจนหมดแล้วก็ค่อยไปไล่เก็บเช่นเรารู้แล้วว่าจะต้องไปถามใครบ้างแล้วค่อยไปไล่ถามทีละคนหรือว่าจริงๆแล้วมันเริ่มจากการจะเล่าเรื่องพ่ออย่างเดียวแล้วก็ขยับไปทีละนิดแล้วคนทำก็เรียนรู้ไปกับมันผมคิดว่าวิธีการมันอาจจะแตกต่างกันหรือว่ามันมารวบรวมเป็นเรื่องหลังจากที่มันถูกอะไรอ่ะถูกถ่ายมาหมดแล้วค่อยมาคิดตอนช่วงตัดต่อหรือเปล่า那我们先谈到《不急不离》这部纪录片，想要了解这部纪录片的填调是怎么进行的，因为好像拍摄的是要到很多地方，然后要采访很多人，有谈到你父亲，还有你的阿公，还有谈到马共，然后就是分散到泰国到中国去的马共。那你在拍这部纪录片的过程中，是你一边想故事，然后一边编剧，或者是你先做好填调，然后再去拍，想要了解这个过程一下。是，我在拍《不急不离》的时候，我是我会做填调，我会做资料收集，但我拍纪录片是不会先写剧本的。其实，《不急不离》是为了那时我要为了写波罗蜜的剧本而做的一个填调。我本来是为了要写波罗蜜的剧本，然后做这个田野的调查。那我一般拍纪录片是。我是带着一个问题开始的，我只是想知道我的公公是谁，然后我想要找到一个真的见过他的人，真的跟他讲过话的人，或者真的认识他的人，或者跟他活在同一个年代可能像他的人。那我一开始是在去了我的家乡拍了，然后他们跟我说在泰国还有这样的老兵，然后我就跑到泰国去拍，所以我没有知道我接下来会往哪里去，很多时候是像冒险一样的，然后我就去泰国拍，泰国拍了以后，他们跟我说好像似乎在香港跟中国也有，然后我才联络，才开始又跑到这些国家去拍，所以我不知道它会延伸到什么方向去。可是你必须要有一个很强的动机跟好奇心，想要知道这些事情，是一直到了拍到很后端，我才发现它可以变成一部纪录片。然后我才决定把它剪成一部纪录片的。ก็สำหรับการถ่ายทำเรื่อง Absent Without Leave นะคะจริงๆแล้วเขาเริ่มจากขั้นตอนในการทำรีเสิร์ชว่ารวบรวมข้อมูลก่อนแต่ว่ายังไม่ได้เขียนสคริปต์นะคะคือต้องรีเสิร์ชก่อนจริงๆแล้วเนี่ยในตอนแรกที่รวบรวมข้อมูลเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องการจะเขียนสคริปต์เรื่องตัวหลวงมี่แต่ว่าทำไปทำมาเนี่ยก็คือกลายเป็นเหมือนกับได้ข้อมูลสำหรับการทำสารคดีเรื่องนี้ขึ้นมาแทนค่ะในตอนแรกคำถามก็คือว่าเขาอยากจะรู้ว่าอากงของเขาเนี่ยเป็นใครเขาก็เลยอยากจะได้พบเจอกับผู้คนที่เคยรู้จักเคยพูดคุยหรือว่าเคยใช้ชีวิตอยู่ในยุคสมัยเดียวกับอากงของเขาจริงๆดังนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มต้นจากการกลับไปที่บ้านเกิดแล้วก็จากการกลับไปหาข้อมูลในครั้งนั้นเนี่ยก็เลยได้รับรู้ว่าที่แท้เนี่ยยังมีทหารในยุคเก่าที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคเดียวกับอากงเนี่ยอยู่ในประเทศไทยด้วยดังนั้นเขาก็เลยมาเดินทางมาที่เมืองไทยคือเขามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับการผจญภัยรูปแบบนึงยังไม่รู้ว่าในสถานที่ต่อไปที่เราไปเนี่ยจะเป็นที่ไหนเพราะว่าพอเขามาที่ไทยก็ได้รู้อีกว่ายังมีทหารรุ่นนั้นเนี่ยที่ใช้ชีวิตอยู่ในฮ่องกงอยู่ในจีนอีกเขาก็เลยได้เดินทางต่อไปอีกดังนั้นก็เลยยังไม่รู้เลยว่าทิศทางของเรื่องมันจะขยายไปยังไงแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเราจะต้องมีแรงผลักดันแล้วก็ความอยากรู้อยากเห็นที่จริงจังมากๆในการที่จะหาคำตอบของเรื่องนี้ให้ได้ค่ะแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยพอเขารวบรวมข้อมูลทำไปเรื่อยๆจึงได้รู้ว่าสิ่งที่เขารวบรวมมาทั้งหมดมันสามารถที่จะทำเป็นภาพยนตร์สารคดีเรื่องนึงขึ้นมาได้ก็เลยเกิดเป็นเรื่อง Absent Without Leave ขึ้นมาค่ะ甚至我自己的声音在片子里面我自己的声音还有我跟我爸爸很多年没有说话的这个关系是一直到了我要剪接的时候我才决定要把它放进去的因为到了剪接的时候你发现如果你不把自己放进去这个部片子它有一个没有办法连接的地方然后我就后来才决定把我跟我父亲的这个关系放在片子里面
อย่างที่จะปรากฏในภาพยนตร์นะคะก็คือจะได้ยินเป็นเสียงของคุณเหล่าเก๋งฮวนแล้วก็เป็นเรื่องราวของตัวเขาที่ไม่ได้พูดคุยกับพ่อเป็นเวลานานหลายปีซึ่งจริงๆแล้วองค์ประกอบเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจใส่ลงไปในตอนหลังในช่วงที่ตัดต่อแล้วเพราะว่าตอนที่ตัดต่อเนี่ยเขาถึงได้ตระหนักได้ว่าถ้าไม่นำเรื่องราวของตัวเองเนี่ยบรรจุเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสารคดีเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนกับไม่มีสิ่งที่จะนำมาเชื่อมโยงกันได้อะค่ะก็เลยตัดสินใจใส่ลงไปเป็นสิ่งที่เราได้เห็นกัน嗯，我想，我可以分享今天，可能西方的纪录片的很多的观念是在于说，我去捕抓真相，或者不是真相，真实或不真实。但东方艺术很多的时候是强调创作的这个人的真心。所谓的真心，是你把自己放在一个不确定的位置，然后你经历一个旅程。那这个创作者的改变，或者这个创作者的心境的改变，会在这个片子里面出现。คือในแนวคิดการสร้างภาพยนตร์สารคดีของตะวันตกอะค่ะเหมือนกับเป็นการที่เราพยายามที่จะไขว่คว้าหรือว่าไปจับไปหาข้อเท็จจริงหรือว่าไปพิสูจน์ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจริงหรือว่ามันไม่จริงแต่ว่าในทางตรงกันข้ามในการทำสารคดีของฝั่งตะวันออกอะค่ะมันเป็นเหมือนกับเป็นการค้นหาจิตใจที่แท้จริงของผู้สร้างเหมือนเราเอาตัวเองไปยืนอยู่ในจุดที่มันไม่แน่นอนแล้วก็ผ่านการเดินทางออกมาจนไปถึงจุดปลายของเส้นทางนั้นนะคะซึ่งสิ่งที่เรางานที่เราสร้างออกมาเนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงภายในใจของผู้ที่สร้างผลงานนั้นโอเคอันนี้เป็นคำถามอยากรู้ส่วนตัวนะครับว่าแล้วสถานะของคอมมิวนิสต์มาลายาในมาเลเซียตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันยังแอคทีฟอยู่ไหมเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยแทบจะไม่มีการพูดถึงคือเรารู้จักเรื่องคอมมิวนิสต์มาลายาเนี่ยจากการดูสารคดีของอามีมูฮัมหมัดเนาะเรื่องหนึ่งแล้วก็ก่อนหน้านี้อาจจะไม่แทบจะไม่เคยได้ยินเลยนอกแวดวงที่คนไม่ได้ถูกกล่าวถึงในคนทั่วไปเลยก็สงสัยว่าสถานะของคอมมิวนิสต์มาลายาตอนนี้ในมาเลเซียหรือที่อื่นนี่เป็นยังไงบ้าง这个是他个人好奇的想要知道说现在马共的情况他的现况是如何他还是有在运作吗因为在泰国这边我们对于马共的了解大部分都是从阿比穆罕默德的纪录片就是了解或是知道的但是如果是外圈的人他们会比较不了解或是没有谈到马共这个事情是马共今天在马来西亚他是这个组织是不能运作的因为他们回到马来西亚他就决定要解散但是这些马共成员他们其实基本上年纪都很大然后他们其实还是会被政治部的警察每几个月会监督确保他们没有参与一些奇怪的活动可是这些马共成员他们很多虽然年纪很大他们是很多时候是街头社会运动参与的分子因为他们年轻的时候就是社运然后加入马共那他们退休以后现在比较像是退休成员可是他们还是很积极的参与这个国家是不是能够更好然后就会上街头他们那个世代的人是相信社会的运动可以改变马来西亚那你看1940-50一直隔到了这么久以后到了这十年来马来西亚人才重新有勇气相信我们上街头可以试着改变这个国家中间都一直长期的打压ค่ะก็สำหรับคำถามนะคะก็คือในณวันนี้เนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ของในมาเลเซียเนี่ยก็คือจะไม่ได้แอคทีฟแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนกับถูกบีบบังคับว่าจะต้องแยกตัวแล้วก็ประกอบกับว่าสมาชิกของกลุ่มนี้เนี่ยคือมีอายุที่ค่อนข้างมากแล้วอะค่ะแล้วก็ทางการเนี่ยจะมีการส่งเหมือนเป็นหน่วยตำรวจอะค่ะที่เฉพาะกิจเนี่ยคือมาคอยตรวจสอบพวกเขาอยู่เป็นระยะเพื่อให้เช็คว่าเขาเนี่ยไม่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมอะไรที่มันมีความเสี่ยงอะค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีอายุมากแล้วคือนับได้ว่าเป็นแบบสมาชิกวัยเกษียณแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังมีส่วนร่วมในการทำโซเชียลมูฟเมนต์หรือการไปประท้วงเรียกร้องรณรงค์ในสิ่งต่างๆเพราะว่าคนรุ่นนี้เนี่ยเขามีความเชื่อว่า
การที่เราออกมาเคลื่อนไหวหรือออกมารณรงค์เนี่ยมันเป็นทิศทางหนึ่งที่จะทำให้มาเลเซียเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาไปข้างหน้าได้มันสามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆอะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วคนมาเลเซียเนี่ยในยุคเมื่อประมาณหลายสิบกว่าปีก่อนเนี่ยเหมือนเขาถูกกดดันหรือถูกกดทับมาตลอดให้แบบไม่กล้าที่จะออกมาแสดงออกแต่ว่าณช่วงเวลาเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยก็คือเริ่มมีการออกมาเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมาเลเซียมากยิ่งขึ้นแล้วแต่ว่าก็ผ่านการกดทับเป็นเวลานานทีเดียว我们看马来西亚的言论自由的打压，它是有一个进程的过程的。四五零年代，他们说要打压马共军队，所以是全力在打压马共。然后你到了六零年代，他们不止打压马共，他打压所有左派的政党、工人的工会、工人的政党跟工人有关的所有的组织。然后接下来在十年，他们就开始打压所有的媒体，限制所有的媒体的言论。然后到最后的八九零年代，他限制所有大学生，在大学里面他不能敢于发声，不能在大学里面谈有关于政治的。所以我们看到的其实是四五十年很有进程的，让老百姓不敢说话，让他们觉得恐惧。然后一直到了这近年来，我们才开始试着打破这个不敢说话。ค่ะก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วจะเห็นได้ว่าในมาเลเซียค่ะคือมันมีเหมือนกับเป็นขั้นตอนหรือว่าเป็นกระบวนการในการที่จะควบคุมหรือว่ากดทับประชาชนไม่ให้ออกมาพูดโดยที่มันจะเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงยุค40ถึง50ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะเป็นการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์ในมาเลเซียอย่างจริงจังมากก็คือจะปราบปรามแต่พรรคคอมมิวนิสต์อันนี้เนี่ยอย่างเดียวเลยต่อมาในยุค60นะคะก็จะเป็นการปราบปรามฝ่ายซ้ายทุกอย่างเลยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคคลองค์กรหน่วยงานใดๆก็ตามเนี่ยก็คือจะถูกปราบปรามหมดแล้วก็ต่อมาในยุค70เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสื่อมวลชนที่ถูกกดทับหรือว่าถูกปราบปราม แล้วก็ต่อมานะคะในยุค80ถึง90เนี่ยจะเป็นการปราบปรามในส่วนของนักเรียนนักศึกษาที่จะไม่ให้เขาออกมาเรียกร้องหรือว่าส่งเสียงในสิ่งที่ตัวเองต้องการดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเห็นในกระบวนการช่วงเวลา40ถึง50ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทางมาเลเซียเนี่ยเขาได้มีการกดทับหรือว่าการปราบปรามอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ทำให้ประชาชนเนี่ยไม่กล้าที่จะออกมาส่งเสียงหรือออกมาพูดอะค่ะจบจนถึงยุคปัจจุบันที่เริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างก็จะเชื่อมโยงมาถึงหนังยาวเนาะโปโลมีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกผมก็เพิ่งรู้ว่าโปโลมีเนี่ยเกิดจากแอฟเซเบลลีเนี่ยเกิดจากการรีเสิร์ชเพื่อทำโปโลมีทีนี้พอโปโลมีเนี่ยมันมีครึ่งหนึ่งที่มันเป็นคล้ายๆกับเป็นการย้อนกลับไปหาสิ่งที่เกิดขึ้นกับอากงเนาะในยุคคอมมิวนิสต์แล้วก็ในอีกครึ่งนึงก็เป็นเรื่องของคนรุ่นปัจจุบันที่ไปพัดถิ่นอยู่ในไทเปก็เลยสนใจเรื่องความพัดถิ่นของตัวละครในทั้งสองเรื่องว่าคือพอคุณเก่งพูดอย่างนี้ก็เท่ากับว่าการเป็นคนจีนในมาเลเนี่ยจริงๆมันมีความพัดถิ่นของมันอยู่ประมาณนึงเนาะว่าเป็นไม่สามารถจะเรียกได้ว่าเป็นพลเมืองที่เท่าเทียมกันหรือเปล่าในสังคมแล้วก็เมื่อเปรียบเปรยไปกับการพัดถิ่นในไทเปของคนมาเลเซียแล้วก็แรงงานฟิลิปปินส์เนี่ย อยากให้พูดถึงประเด็นนี้นิดนึงนะครับไม่รู้เป็นคำถามค่ะ就是想要跟你谈一谈因为他现在刚刚知道说波罗蜜其实他是从不急不离延伸出来的一个剧情片那好像你的这两部电影呢都是还有尼亚的门这三部电影呢他们都谈到这种流离异乡或者是说居无定所的这种情绪，所以想要跟你谈一谈，就是这些三部电影里面的人物，他的这种流离感觉。那对我们如果要谈到，其实我比较常会谈是他们是移动中的人。但是你要知道，整个东南亚所谓的国家。所谓的 boundary 跟国界，我们的国界很多都是殖民者画的嘛，而且这些所有的国界画不到一百年，在这一百年以前，人本来就在整个东南亚，从中国、从印度、从波西、伊朗来到东南亚，整个马来群岛，人的流动本来就很自然的，但今天定了国界以后，我们就开始把它变成是一个好像有所谓的才有所谓的外籍劳工。外移者、移民这些字词出来，
在更早以前，人的流动是相当的自然的一件事情。那我为什么对这个事情特别关心？你要知道，我的阿公就是参加马共的那个阿公，他是很小的时候跟着他的长辈从中国来到南洋的。那时因为中国很穷，然后家里没得吃，他的妈妈就说你跟着长辈去南洋试试看，就是马来亚去试试看，也许你可以有生活。所以我的阿公本身他就是从中国到了马来亚，然后想办法生存的。他在成为马共的时候，他还不是马来亚人，他们没有给他身份证， 他在为一个他没有国籍的土地在争取跟打仗。那我呢，我从小到大，我们从北马搬到南马，然后后来我又去新加坡念书跟工作，后来我又跑到台湾去，就是我的生命里面其实我很习惯在流动这件事情。那我很自然的就会对流动中的人，需要因为生存，因为生活，或因为各种原因流动的人，本来就感到 很大的就会感兴趣跟关心。ค่ะคือเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วอะค่ะคือมนุษย์เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าการใช้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันมีการเคลื่อนย้ายหรือว่าต้องเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ต่างๆอยู่ตลอดเวลานับมาตั้งแต่อยู่โบราณนะคะคือถ้าดูอย่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยทุกประเทศเลยในยุคก่อนที่เราจะผ่านการตกเป็นอาณานิคมเนี่ยคือจริงๆประวัติศาสตร์การก่อตั้งพื้นที่อาณาเขตหรือการสร้างเป็นรัฐขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ยาวนานอาจจะแค่ร้อยกว่าปีหรือว่าไม่ถึงด้วยซ้ำแต่ว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเราเป็นผู้คนที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆมาจากจีนมาจากตุรกีมาจากที่ต่างๆที่อยู่ในบริเวณโดยรอบอะค่ะที่แบบมีการเคลื่อนย้ายจนกระทั่งเราเนี่ยตกเป็นอาณานิคมมันถึงได้เริ่มมีการใช้คำว่าเป็นผู้อพยพเป็นแรงงานต่างด้าวเป็นคนต่างถิ่นคือคำเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาในยุคที่เป็นภายหลังแล้วยกตัวอย่างเช่นตัวอากงของเขาเองที่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ในมาเลเซียค่ะคือจริงๆอากงเนี่ยก็เดินทางมาจากจีนโดยที่มากับผู้อาวุโสในครอบครัวเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยครอบครัวยากจนมากไม่มีกินก็เลยคุยกันว่าให้อากงเนี่ยย้ายมาอยู่ที่ทางทะเลใต้หรือว่ามาอยู่ที่มาลายูเพื่อที่จะหาทางทำกินแล้วก็หาทางเอาตัวรอดให้ได้ซึ่งณเวลานั้นเนี่ยที่อากงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์ในมาเลเซียค่ะเขายังไม่ได้รับสัญชาติไม่ได้ถือว่าเป็นคนมาลายูด้วยซ้ำไปแต่ว่าเขาก็ออกไปต่อสู้เพื่อเสรีภาพออกไปต่อสู้เพื่อพื้นที่นั้นที่เขาอยู่นะคะหรือว่าอย่างตัวคุณเหล่าเกียงหัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ได้มีการย้ายถิ่นตลอดเวลาคือตอนเด็กๆเนี่ยก็ย้ายจากตอนเหนือของมาเลย์ลงมาทางตอนใต้แล้วก็ย้ายไปทำงานที่สิงคโปร์แล้วก็ย้ายไปที่ไต้หวันอีกดังนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ด้วยที่เราจะต้องเคลื่อนย้ายไปตามที่ต่างๆตลอดเวลาแต่ว่าในฐานะที่ตัวเขาเองก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในรูปแบบนั้นด้วยเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกมีความสนใจอยากรู้แล้วก็ใส่ใจในประเด็นของผู้คนที่เขาเหมือนกับอยู่ท่ามกลางการเคลื่อนที่ในรูปแบบเนี้ยค่ะ而且我觉得作为一个创作者很多时候其实你要愿意把自己放在边界而不是放在中心那有一个叙利亚诗人 Adonis 说中心是一切边缘的边缘你知道很多时候文化的交错文化的敏感度对文化特别敏感的地方其实就是发生在边界的地方我们今天说语言我们说文化这些其实都是无政府主义的语言本身就是无政府主义文化本身就是无政府主义的在还没有政府以前东南亚有各个不同的语言 在交杂有不同的文化在交杂那如果你是一个像我一样你是一个创作者或一个文化的关心者你应该是放在这样的一个地方而不是放在所谓的权力中心的地段而是发在文化交融的这些地方ค่ะก็คือว่าอันนี้นะคะคือเขาพูดว่าในฐานะของคนที่สร้างสรรค์ผลงานนะคะเขามองว่าจริงๆแล้วผู้ที่เป็นนักสร้างสรรค์เนี่ยควรที่จะเอาตัวเองเนี่ยมาวางอยู่ตรง boundary คือไม่ได้วางอยู่นะจุดกึ่งกลางหรือว่าจุดศูนย์กลางของอำนาจอะค่ะแล้วก็มีการยกคำพูดของคุณอโดนิสนะคะซึ่งเป็นชาวซีเรียท่านหนึ่งเนี่ยที่เขาพูดถึงในเรื่องของว่าจริงๆแล้วตรงณจุดที่เป็น boundary เนี่ยคือมันเหมือนเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้เกิดความ
วัยหรือว่าความเซนซิทีฟทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงเพราะว่าการที่เราจะรับรู้ถึงความแตกต่างหรือว่ารับรู้ถึงความหลากหลายได้จริงๆเนี่ยคือเราจะต้องวางตัวเองอยู่ณจุดที่เป็นบาวน์ดารีไม่ได้เอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันเป็นศูนย์กลางของอำนาจอะค่ะณจุดที่เราจะได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมที่มันหลากหลายจริงๆเนี่ยคือจุดที่มันไม่ใช่ความเป็นรัฐเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนที่เราจะมีรัฐนะคะก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลต่างๆเนี่ยมันมีวัฒนธรรมแตกต่างหลากหลายมากมายที่มันหลอมรวมกันอยู่ดังนั้นในฐานะคนที่สร้างสรรค์งานเนี่ยก็คืออยากจะให้มีความไวหรือว่ามีการรับรู้ในจุดของตรงนี้แล้วก็ไม่เอาตัวเองไปวางอยู่ในจุดศูนย์กลางของอำนาจตรงนั้นถ้างั้นไม่รู้ถามได้ป่ะนะคำถามนี้ลองถามดูถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เลยอยากรู้ว่าในทัศนะของคุณเจ๊ป้วนเนี่ยความเป็นชาติรัฐชาติหรือว่าชาตินิยมเนี่ยมันเป็นยังไง这个问题呢就是看看你是不是就是怎么说愿意想要回答就是按照你来讲你觉得国家主义它是什么样你对于这个词的感觉或是感受国家主义吗国家主义但我们今天要谈的国家主义你要看的是怎么样的一个是国家形态它是建立在自由民主人人所有平等的一个基础上吗还是它是由一个种族优越的所形成的在马来西亚独立1957年独立的时候在马来西亚独立以前叫马有曾经有提过一个马来亚联邦 Malayan Union 的一个概念那个国家的概念是所有的种族在这个国家是种族平等的每个人都有国籍然后没有人在这个国家是特别supreme 特别优秀特别有特权的那后来马来西亚正式进57年独立的时候它变成是叫马来西亚是因为马来西亚的概念是在这个国家马来人是主要的拥有特权的民族那这样的一个国家主义是建立在一个种族优越感上的它是建立在一个种族歧视上面的那就是一个像是一个霸权文化的国家主义它不是建立在一个基本人民可以平等种族可以平等的观念上คือเขามองว่าสิ่งที่เราจะคุยกันนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังมองพื้นฐานของความเป็นชาติอันเนี้ยในลักษณะไหนมันเป็นชาติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมีอิสรภาพความมีประชาธิปไตยที่ทุกคนเท่าเทียมกันหรือว่าเป็นชาติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการที่มีชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่งที่เหนือกว่าชาติพันธุ์อื่นๆแล้วก็ในยุคก่อนหน้าเนี่ยค่ะตามประวัติศาสตร์ก่อนที่มาเลเซียเนี่ยจะได้รับอิสรภาพนะคะในเวลานั้นเนี่ยมันมีแนวคิดของการก่อตั้งรัฐที่มีชื่อว่ามาลายันยูเนียนซึ่งในแนวคิดเนี่ยก็คือว่าทุกชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยเขาจะมีสิทธิที่เท่าเทียมกันไม่มีชาติพันธุ์ไหนที่จะเหนือกว่าแต่ว่าในตอนหลังเนี่ยที่มีการจัดตั้งขึ้นมาจริงๆเนี่ยมาเลย์ก็กลับกลายเป็นมาเลเซียเพราะว่ามันเป็นประเทศที่คนที่มีเชื้อสายมาเลย์เนี่ยเขาจะมีสิทธิหรือว่ามีอำนาจที่เหนือกว่าชาติพันธุ์อื่นๆดังนั้นชาติในที่นี้เนี่ยมันเป็นชาติที่ตั้งอยู่บนความเหนือกว่าของชาติพันธุ์นึงแล้วก็เป็นการแบ่งแยกชาติพันธุ์อื่นๆไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของสิทธิคนที่เท่าเทียมกันค่ะ我从来不相信只有一种真相而且我从来也不相信只有一种历史当如果这个国家主义是一个由上而下的权力的时候他要我们相信的就是只有一种历史只有一种真相所以我刚刚说人很多很多的人不同的人是真相的碎片人很多很多的人不同的人是历史的碎片我相信的所谓的国家或者一个共同体它是人的这些碎片往上堆上来而不是一个往下ค่ะแล้วก็สำหรับคุณเหล่าเองเขามองว่าจริงๆแล้วมันไม่มีความจริงใดที่มีเพียงแบบเดียวแล้วก็ไม่มีประวัติศาสตร์ใดที่มีเพียงรูปแบบเดียวแต่ว่าในลักษณะของการใช้อำนาจจากเบื้องบนที่กดทับลงมาข้างล่างเนี่ยมันเหมือนเป็นการพยายามที่จะบอกเราว่าความจริงมันมีแค่อย่างเดียวประวัติศาสตร์มันมีแค่อย่างเดียวทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วอะค่ะในประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากเหมือนเป็นชิ้นส่วนเล็กๆของประวัติศาสตร์ชิ้นส่วนเล็กๆของเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ต่างๆกันจำนวนมากซึ่งเขามองว่าประเทศที่แท้จริงเนี่ยมันประกอบขึ้นมาหรือประวัติศาสตร์ที่แท้จริงเนี่ยมันประกอบขึ้นมาจากชิ้นส่วนเล็กๆของผู้คนเหล่านี้ที่นำมาประกอบเข้าด้วยกันมันถึงจะเกิดขึ้นมาเป็นภาพที่สมบูรณ์ค่ะ
所以我常常说我很希望如果有一个马来导演，因为我拍的是我的阿公是马共，因为我阿公是马共，所以我拍的是 Absent Middle East 关于马共。如果有一个马来导演，他拍的他的爷爷当年是帮英国人当士兵的，他跟我的阿公是打仗的，他拍他怎么想念他的爷爷，他的爷爷怎么在这个家里面失踪不见了。那越来越多人讲不同他们的爷爷故事，那个拼凑起来才是一个所谓的马来西亚的故事。ก็อย่างตัวเขาเองก่อนหน้านี้ที่ถ่ายอะค่ะก็คือเป็นถ่ายเรื่องของอากงของเขาที่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ในมาเลเซียดังนั้นเนี่ยเขาก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะมีผู้กำกับที่เป็นชาวมาเลเนี่ยมาถ่ายทำเรื่องของคุณปูหรือว่าเรื่องของอากงของตัวเองบ้างแล้วก็อากงของผู้กำกับมาเลคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะเป็นทหารที่เคยรบให้กับอังกฤษซึ่งก็เท่ากับว่ารบกับอากงของคุณเหล่าในเวลานั้นนั่นเองก็อยากจะรู้ว่าผู้กำกับคนนั้นเนี่ยเขาจะมีความคิดยังไงกับอากงหรือว่าคิดยังไงเรื่องที่อยู่วันหนึ่งอากงก็หายตัวไปจากครอบครัวเขาเชื่อว่าอันนี้เนี่ยมันคือเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของความทรงจำที่เหมือนจะต้องนำมาประกอบเข้าด้วยกันนะคะถึงจะเกิดเป็นภาพที่สมบูรณ์ของมาเลเซียจริงๆอืมใช่พอดีมีคำถามจากทางบ้านเนาะพอดีมันเกี่ยวข้องกับ Absent Real Life ก็เลยขอโยกไปที่คำถามจากทางบ้านก่อนนะครับได้ค่ะคอมเมนต์คือเคยได้ชมสารคดี Absent Without Leave แล้วนะครับชื่นชอบทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองมากถามในส่วนของประสบการณ์ความรู้สึกเพราะว่าเป็นประวัติศาสตร์ของครอบครัวและเป็นความทรงจำส่วนบุคคลที่ทับทับกับประวัติศาสตร์ชาติที่ถูกปกปิดเอาไว้ซึ่งมองว่ามีความอ่อนไหวเปราะบางเช่นว่าเนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่พูดกันมาก่อนในครอบครัวอยากทราบว่าคุณเก็กควรจัดการกับความรู้สึกที่ต้องเปิดเผยเรื่องนี้หรือเล่าเรื่องนี้ออกมาอย่างไร อยากทราบความคิดความรู้สึกภายหลังจากที่เห็นผลงานนี้ของตัวเองจะเป็นออกมาว่ารู้สึกยังไงบ้างครับ这个是观众提出来的问题，因为它是跟不急不离相关，所以就是想要先问这个问题。他说他已经看了《不急不离》，然后非常喜欢，给他很多的灵感。因为这部电影是谈到你亲身经历的故事，然后是一个非常对于你很亲密的一个故事，然后他又跟国家的历史又有重叠，又谈到比较敏感的一些事项，所以想要知道说你在把这部电影放出来，你是如何处理自己的感觉，要把自己亲身经历的故事要投入出来，是什么样的感觉？像我刚刚提的，其实我是到了剪接的时候我才决定要把自己的声音放在里面，然后才决定把我跟我爸爸的关系放在里面的。所以其实拍的过程当中我并没有太觉得自己要很犹豫要不要把放进去会怎么样。所以我拍的过程当中最大的困扰不是我自己，反而是我的爸爸妈妈，因为他们不想我拍我的阿公，不想让人家知道我们是马共的家族。我爸爸一开始他们其实并不是很赞成我拍，我妈妈也不是很想我拍，然后其他家人亲戚是有点害怕的，就算是在今天还是有点害怕。那如果大家记得在片子里面有一场戏是我爸爸的姐姐，他在片子里面讲到说他们的爸爸小的时候曾经回来带我的爸爸去洗澡，到井水边去洗澡。我的爸爸从小到大，到他成为我爸爸60多岁、70多岁，他从来就觉得他是没有爸爸的，他跟他的爸爸是没有任何关系的。然后，我拍了他的姐姐这一段，我才给他看这一段谈话。你知道，他才知道原来他的爸爸，就是因为我爸爸他的爸爸过世被打死的时候，我爸爸才小时候才2-3岁，所以他根本没有记忆。他不知道他更小的时候原来他爸爸曾经回来带着他去洗澡。懂吗？是说因为姐姐从来没有讲这个故事，他从来没有讲，他是因为这部片子放出来以后他才开始讲这个。片子还没有完成的时候我拍了他姐姐，我就给他看了。了解。他看了以后他就整个人变得很安静，然后从那个 moment， 你知道从那个 moment 他觉得他跟这个从来没有见过的爸爸
有一种很奇怪的连结，原来他小时候回来带着我去洗澡的，原来我好像有一个我没见过的爸爸。然后趁那个 moment 过后，他才开始，他就很安静的说：“你想拍这个片，你就把它拍完吧。”然后从那个时候关键点转变以后，我的家人才变得比较支持我拍完这部片。然后拍完不急不离以后，虽然这部片后来在马来西亚是完全被禁的，不能播的，可是他们看了片以后才更知道我在拍电影是在做怎么一回事。后来他们是变得很支持我拍纪录片，他们看到相关的消息啊什么就会转给我，就会寄给我。ก็สำหรับคำถามนี้นะคะคือเขาบอกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยก็เหมือนกับที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้คือตอนที่ตัดต่อเนี่ยถึงจะเป็นเขาตัดสินใจที่จะใส่เสียงตัวเองหรือว่าใส่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับพ่อเข้าไปเนี่ยในช่วงเวลาที่ตัดต่อแล้วดังนั้นในตอนที่ถ่ายทำอะค่ะจริงๆไม่ได้คิดถึงว่าจะเอาตัวเองเนี่ยใส่เข้าไปหรือว่ายังไงแต่ว่าพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกกังวลหรือว่าลังเลคนที่เขาเป็นห่วงมากกว่าเนี่ยจริงๆแล้วคือพ่อกับแม่ซึ่งไม่สนับสนุนให้ถ่ายเลยเพราะว่าไม่อยากจะให้พูดถึงเรื่องของอากงที่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ในยุคนั้นแล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าครอบครัวของเขาเนี่ยจริงๆแล้วคือมีสมาชิกที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์ของมาเลเซียด้วยแล้วก็นอกจากพ่อแม่ที่ไม่สนับสนุนด้วยเนี่ยจริงๆแล้วญาติญาติก็กลัวมากจนถึงตอนนี้เนี่ยญาติก็ยังรู้สึกหวาดกลัวอยู่บ้างด้วยนะคะแต่ว่าณตอนที่เขาถ่ายทำเนี่ยคือมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเนี่ยไปสัมภาษณ์พี่สาวของพ่อแล้วก็พี่สาวเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่ตอนนึงที่อากงเนี่ยเหมือนกับกลับมาบ้านแล้วก็พาพ่อเนี่ยไปอาบน้ำที่โรงอาบน้ำแล้วเขาก็นำวิดีโอตอนนี้ไปให้พ่อของเขาดูนั่นเป็นตอนที่เป็นครั้งแรกที่พ่อของเขาเนี่ยได้รับรู้ว่าเหมือนกับตัวเองมีพ่อเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในความคิดของพ่อของคุณเหล่าอะค่ะคือเขารู้สึกเหมือนกับตัวเองเป็นลูกที่ไม่มีพ่อเลยแต่พอเขาได้เห็นวิดีโอตอนนั้นได้รับรู้เรื่องราวว่าจริงๆแล้วเนี่ยอากงครั้งนึงเคยกลับมาแล้วก็พาเขาไปอาบน้ำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาได้เกิดความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างกับพ่อที่เขาไม่เคยพบเจอหรือว่าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยแล้วณจุดนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนที่ทำให้พ่อเนี่ยเกิดจากความคิดที่จะสนับสนุนแล้วก็ยอมให้เขาถ่ายเรื่องนี้ก็บอกเขาว่าถ้าอยากถ่ายเนี่ยก็ถ่ายเลยถ่ายให้เสร็จแล้วก็สนับสนุนเต็มที่และหลังจากที่เขาถ่ายทำเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถูกแบนไม่ให้ฉายในมาเลย์แต่ว่าพอคนในครอบครัวเขาได้ดูเนี่ยก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขากำลังถ่ายทำหรือหนังที่เขาทำเนี่ยมันคือเป็นยังไงกันแน่ทำให้ทุกคนเนี่ยเริ่มหันมาสนับสนุนแล้วก็พอเห็นข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะแชร์ให้เขาด้วยค่ะ其实对我来说每一部片都是亲密性的，每一部片你都必须会找到一个亲密性，你跟拍的人里面有一个很亲密的关系，那个亲密性会是这部片的跳动的那个心脏，它是这部片的心脏。如果没有这部亲密性，我很怀疑是不是应该可以，是不是要拍这部片的，因为你就变成一个新闻记者，写一篇新闻就可以了，你不需要就拍这部片。很多时候拍这部片就是因为导演跟这个东西有一个亲密性在，但是这个亲密性是不是会变成voice over， 是不是会变成故事，那不一定，但你必定要找到这个亲密性，你才会开始说这个故事。แล้วก็สำหรับตัวเขาเองเนี่ยคือเขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการที่จะทำสารคดีสักเรื่องเนี่ยความใกล้ชิดหรือว่าความเชื่อมโยงตรงเนี้ยคือมันเป็นส่วนสำคัญมากๆคือตัวผู้กำกับหรือตัวผู้สร้างเองเนี่ยจะต้องมีความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างกับตัวละครหรือว่าสิ่งที่เขากำลังบอกเล่าเพราะว่าความใกล้ชิดหรือความเชื่อมโยงตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนกับหัวใจที่กำลังเต้นอยู่ในหนังเรื่องนี้ซึ่งถ้าสมมติว่ามันไม่มีหัวใจดวงนี้ไม่มีความใกล้ชิดตรงนี้เนี่ยเขาก็อาจจะเริ่มคิดแล้วว่าไม่รู้ว่าจะถ่ายทำเรื่องนี้ต่อไปดีไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันไม่มีความเชื่อมโยงตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นนักข่าวคนนึงที่แค่เขียนข่าวอันนึงเป็นข้อเท็จจริงขึ้นมามันไม่จำเป็นที่จะต้องถ่ายทำเป็นหนังสารคดีอะค่ะดังนั้นเขาก็เลยมองว่ามันจะต้องมีความใกล้ชิดหรือว่ามีความเชื่อมโยงอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ว่ามันจะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบไหนจะเป็น voice over หรือว่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอีกเรื่องนึงเรายังไม่ได้ไปถึง Tree Remembers เลยนะแต่ว่าก็จะมีผมขอย้อนกลับไปที่โปโลมีแล้วกันนะครับมีคำถามอันนึงที่สนใจเป็นการส่วนตัวอีกเหมือนกันก็คือในหนังเนี่ยมันจะมีคนไต้คนมาเลเซียที่อยู่ในไต้หวันกับคนฟิลิปปินส์ที่อยู่ในไต้หวันซึ่งทั้งสองคนเนี่ยถ้าจะพูดไปแล้วมันก็เป็นเหมือนกับเป็นคนอพยพข้ามชาติเหมือนกันทีนี้อยากรู้ว่าสถานะอันนี้ก็เชื่อมโยงกับไต้หวันเลยว่าสถานะของคน
มาเลเซียในไต้หวันกับสถานะของคนฟิลิปปินส์ในไต้หวันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเลเวลเท่ากันไหมหรือมันแตกต่างกันยังไงครับอ๋อ这个也是他就是新生想要知道的就是根据波罗蜜波罗蜜这部电影里面就是有一个是马来西亚人在台湾，然后另外一个主角他是菲律宾人，然后也是在台湾的，然后两个他们都是移民，所以他想要知道说，其实马来西亚人跟菲律宾人他们在台湾的身份，他是算是平等吗，或是什么样的状况？他们不会完全平等啊，因为菲律宾人比较多来到台湾是当移工。就是他们是薪水比较低的工人，那你说马来西亚人来这边，在片子里面他是一个学生，所以某方面他还是属于比较一个知识分子，但是他们会有离乡背景的一个共同的感受，所以是有可能谈我们叫做假期恋爱 vacation， 因为他们都是短期会留在台湾，很多很多的移工其实在台湾也许他是印尼的移工跟菲律宾移工或是不同的移工，他们会在台湾谈恋爱，但这个恋爱的约定是他们在台湾工作的这段时间，然后他们回去以后就结束这段恋情这样子。那你说阶级上其实是不平等，因为一凡他是那片子里面那马来西亚华人他毕竟还是一个大学生那只是莱拉他是一个属于移工的身份，那所以电影结局的时候他才会说出那句很残忍的话说，其实我们是不一样的，我们在这个社会上还是有一个阶级之分的。ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะสถานะเนี่ยก็จะไม่เท่าเทียมกันซะทีเดียวเพราะว่าคนฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ที่เขามาอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยจะมีลักษณะของการเป็นแรงงานต่างชาติซึ่งมีเงินเดือนน้อยกว่าในขณะที่มาคนมาเลเนี่ยอย่างที่จะเห็นในเรื่องก็คือเป็นนักเรียนนักศึกษาดังนั้นก็จะมีลักษณะของความเป็นปัญญาชนแต่ว่าสิ่งที่สองคนเนี่ยเขามีร่วมกันก็คือความที่เป็นคนไกลบ้านดังนั้นมันก็จะเกิดเป็นลักษณะของความรักที่เหมือนกับvacation romantic อะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบความโรแมนติกที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ทั้งสองคนเนี่ยอยู่ไกลจากบ้านเกิดยกตัวอย่างเช่นแบบอย่างบางทีเนี่ยมีคนจากอินโดนีเซียคนฟิลิปปินส์ไปทำงานที่ต่างแดนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรักกันในช่วงเวลาที่เขาทำงานอยู่ที่นั่นเป็นความรักที่เกิดขึ้นช่วงสั้นๆแต่พอต่างคนต่างแยกย้ายกลับไปอยู่ที่ประเทศของตัวเองเนี่ยความสัมพันธ์ตรงนั้นเนี่ยก็จะสิ้นสุดลงอย่างอีฝานกับไลลาที่เป็นตัวเอกในเรื่องโปโลมีอะค่ะก็เช่นเดียวกันคือว่าอีฝานเนี่ยคือเป็นนักศึกษาชาวมาเลย์ส่วนไลลาเนี่ยคือเขาเป็นแรงงานชาวฟิลิปปินส์ดังนั้นในตอนจบเนี่ยเขาถึงได้พูดถ้อยคำหนึ่งที่เหมือนกับเศร้ามากๆเลยก็คือว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคือเราสองคนเนี่ยก็ยังต่างกันเพราะว่ามันยังมีทางด้านสถานะทางสังคมที่ยังแตกต่างกันอยู่ดีสำหรับทั้งสองคนนี้ค่ะอืมเออเชื่อโอเคเฟิร์นเชียง生长在东南亚的我们，不然不管是泰国、马来西亚、新加坡，其实我们很习惯会看到不同肤色，就是你因为我们也有很多混血儿嘛，不同种族的人谈恋爱，就是不同颜色肤色的人谈恋爱，这样的我们平时生活中我们就看得到，我们很习惯，所以在马来西亚观众看波罗蜜的时候，他会觉得这个很正常啊，就不同两个不同肤色的，但这个东西对台湾人来说是有挑战的。因为台湾人对种族的想象是相当单一的，就是华人。然后你看台湾的所有的偶像剧，就是美漂亮的男生爱上漂亮的女生。所以在《波罗蜜》里面，他看到一个菲律宾人跟一个台湾演员演的马来西亚华人谈恋爱的时候，他们会觉得这怎么可能呢？那这个东西也是为了要挑战台湾观众的。就挑战台湾观众对于种族的想象是不是很狭隘的ก็สำหรับอย่างพวกเราอะค่ะที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนมาเลเซียหรือสิงคโปร์อะค่ะเราจะได้เห็นสีผิวที่ค่อนข้างหลากหลายคือมีคนที่มาจากหลายชาติพันธุ์หรือว่าหลายสีผิวก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติที่คนที่มีสีผิวไม่เหมือนกันเนี่ยเขาจะมีความรักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่คนมาเลเซียเนี่ยได้ดูเรื่องโปโลมีเขาก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติที่โอเคคนไต้หวันจะมารักกับคนฟิลิปปินส์แต่ว่าสำหรับผู้ชมที่เป็นชาวไต้หวันนะคะจริงๆแล้วมันเป็นความท้าทาย
อย่างนึงเลยมันเป็นความท้าทายความคิดในด้านชาติพันธุ์ของคนไต้หวันเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับความคิดในด้านชาติพันธุ์เขาจะมองเห็นเป็นแบบคนที่เป็นเชื้อสายจีนหมดเลยหรืออย่างเวลาที่เขาดูพวกซีรีส์ไอดอลต่างๆนะคะก็จะเห็นเป็นพระเอกนางเอกที่เป็นหนุ่มหล่อสาวสวยเขามารักกันดังนั้นเนี่ยพอได้เห็นภาพของการที่เป็นนักศึกษาชาวมาเลที่เป็นเชื้อสายจีนมาแล้วกับคนฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเห็นแล้วเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ด้วยหรอเรื่องแบบนี้ดังนั้นการที่เขาถ่ายทอดเรื่องราวความรักตรงนี้ค่ะมันเป็นการเหมือนท้าทายคนดูไต้หวันในแง่มุมนึงด้วยว่าความคิดหรือว่าชุดความคิดของเขาในเรื่องของชาติพันธุ์เนี่ยมันเหมือนกับว่าจำกัดมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้จะเป็นคำถามส่วนตัวนะครับพอดีเห็นตอนจบเนี่ยตัวพระเอกในตัวโรมีเนี่ยมีงานทำในไต้หวันคือผมไม่แน่ใจว่ามันใช่เป็นงานหรือเปล่าแต่ว่าอยากรู้ว่าอะไรอย่างนี้คือคนมาเลย์ในไต้หวันนี่สามารถหางานทำได้เป็นไม่ได้เป็นเลเวลเดียวกับอิมมิเกรนต์ของฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับอยากรู้ส่วนตัวอ๋อ这个是他个人很好奇就是他看到菠萝蜜结局的时候好像是男主角他找到了一份工作然后就在台湾工作所以他就想要知道说如果是马来华人在台湾找工作会找到比菲律宾工人好的就是比较高等一下的工作是这样的情况吗是他会容易比较容易找到比较简单的工好的工作因为他毕竟是华人他有华语语言上的优势啊、嗯、然后其实你说在台湾其实有很多教英语的补习中心补习课程那这些英语课程都是聘请美国人外国人来教的那你说菲律宾人他不会说英语吗他会说英语可是他们不会让菲律宾人去当那些语言老师的因为在观念里面东南亚人是比较次等所以他宁愿是白人来教英语、嗯、他不是会让菲律宾人来教英语那我也在呈现这个你知道有些台湾观众看完菠萝蜜以后他才会说哎哎，我才发现整部片没有台湾角色都是东南亚人在台湾的故事这在台湾从来没有过的在台湾他们就只看台湾角色主角的故事可是今天移民在台湾已经非常多而且我们走在街上你都可以看到有移工有移民他们在各行各业但是为什么这些人在画面上在影像上是被消失的ค่ะก็สำหรับคำถามเมื่อสักครู่นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่ถ้าเป็นคนเชื้อสายจีนนะคะที่เป็นชาวมาเลเชื้อสายจีนเนี่ยจะสามารถหางานที่ดีได้ง่ายกว่าด้วยความได้เปรียบหนึ่งคือเขามีเชื้อสายที่เป็นจีนสองคือความได้เปรียบด้านภาษาคืออันที่จริงแล้วเนี่ยในไต้หวันนะคะมันมีสถาบันสอนภาษาที่สอนภาษาอังกฤษเยอะมากแต่ว่าเขาก็จะเน้นให้คนเป็นฝรั่งเป็นอเมริกาอย่างเงี้ยมาสอนทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคนฟิลิปปินส์ก็พูดภาษาอังกฤษได้เหมือนกันแต่ด้วยมุมมองทางความคิดอะค่ะคนฟิลิปปินส์ไม่มีโอกาสได้เป็นครูที่สอนภาษาเพราะว่าคนไต้หวันก็ยังมองว่ายังไงเนี่ยคนที่เป็นเหมือนกับเชื้อสายเอเชียก็ยังเป็นรองจากคนขาวอยู่ดีดังนั้นเขาก็อยากจะให้คนที่เป็นฝรั่งเนี่ยมาสอนภาษามากกว่าค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เรื่องโปโลมี่ฉายออกไปคนไต้หวันเนี่ยดูเราเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจมากเพราะว่าพอดูจนจบถึงได้ค้นพบว่าอ้าวมันไม่มีตัวละครที่เป็นคนไต้หวันอยู่ในเรื่องเลยนี่นาทั้งที่เรื่องนี้ฉายอยู่ในไต้หวันซึ่งมาสะท้อนให้เห็นว่าเหมือนกับคนไต้หวันเขามีความชินกับการที่จะเห็นตัวละครที่เป็นคนไต้หวันอยู่ในเรื่องมากกว่าแต่พอเห็นแบบเป็นภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องของชนชาติอื่นๆทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ว่าเป็นแค่คนที่มาอยู่ในไต้หวันเขาก็รู้สึกว่าประหลาดใจอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพวกแรงงานต่างด้าวหรือว่าคนต่างถิ่นที่มาอยู่ในไต้หวันเนี่ยมันมีจำนวนเยอะมากๆแล้วก็กระจัดกระจายอยู่ทุกที่เลยแต่ว่าภาพของพวกเขาที่ปรากฏในสื่อหรือในภาพยนตร์เนี่ยกลับมีน้อยมากๆจนแทบจะสัมผัสไม่ได้ค่ะเรามาที่เรื่องสุดท้ายเนาะก็คือ Three Remembers นะครับทีนี้คำถามก็พื้นๆจริงๆอาจจะตอบไปแล้วตอน Q&A ก็คืออยากทราบที่มาที่ไปของการที่เรื่องของออรังอัสลีกับเรื่องของเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาปี69มันไม่แน่ใจที่ว่าตอนเขียนบทหรือตอนคิดเนี่ยมันมาชนกันได้ยังไงครับ
然后这个问题就是有关还有一些书，其实也是蛮简单的，然后可能之前已经问过，想要知道说为什么会把原住民的故事跟513 1969年那个故事连接在一起，就是在写脚本的时候是怎么想出这个连接。我其实最早开始拍的时候是从原住民开始拍的，那我原住民我才开始拍到原来好久以前他们曾经被当作奴隶买卖，被当作奴隶掠捕，那我才开始填掉说去做资料，发现最早人类学家怎么研究他们，他们说他们是半进化的人，就是他们还不是人，去量他们的脑袋，然后说他们是比较低等的人种，然后才慢慢的我才发现这个东西其实是跟种族歧视跟种族阶级是有很大的关联的。然后后来我才延伸继续去把它扩大到，因为你说种族主义的引进一直从是从英殖民开始的，就是种族阶级这件事情，因为它要合理化我是白人，我是最优秀的人种，我可以殖民这个地方，然后他把所有的人开始排不同的等级，然后后来从这里我才开始延伸去拍摄513事件。很多人的确会问我说为什么你要把这两个事件拼在一起但我反而觉得我们很常把这两个事件看着独立的事情才是问题的所在，因为我们变得没有办法去问这个结构性的问题，我们会把这个事情独立来看，可是我们并不会问这个种族主义的歧视的思想是什么时候进来的，然后什么时候衍生，然后一直到1969年发生513这样的事情而且把这些事情套起来，我们才能够更结构性的问我们自己，我们身上是不是有种族主义的错误的思想。我说的是不同的人，包括华人，包括印度人，包括马来人这样的一个感想。ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะสำหรับตอนที่ถ่ายทำเรื่องนี้เนี่ยเขาเริ่มจากการถ่ายทำเป็นชนเผ่าโอรังอัสลีก่อนนะคะแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยถึงได้รับรู้ว่าชนเผ่าพื้นเมืองเหล่านี้เนี่ยเขาถูกใช้งานเป็นทาสถูกขายแล้วก็ถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็เขาก็เลยเหมือนกับทำรีเสิร์ชย้อนไปอีกว่าเหมือนกับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ได้ไปเจอข้อมูลที่เขียนโดยนักมนุษยชาินักมนุษยศาสตร์ซึ่งเหมือนกับเขาทำวิจัยโดยการที่วัดขนาดศีรษะหรือว่าขนาดกะโหลกอะค่ะของชนพื้นเมืองเหล่านี้แล้วก็บอกว่าคนเหล่านี้เหมือนกับเป็นคนที่ชั้นล่างกว่าชนชาติอื่นๆเท่ากับว่าเป็นแค่ครึ่งคนคือไม่ได้เป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์เต็มๆอะค่ะซึ่งมันเป็นลักษณะของการแบ่งแยกทางด้านเชื้อชาติซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความคิดทางด้านการแบ่งชนชั้นวรรณะหรือว่าแบ่งชาติพันธุ์เนี่ยมันเริ่มมีจุดเริ่มต้นมาจากการตกเป็นอาณานิคมคือเมื่อชาวตะวันตกเนี่ยเขาเข้ามาครอบครองพื้นที่ตรงนี้เขาต้องการหาความชอบธรรมหาเหตุผลให้กับการเข้ามาเป็นผู้ปกครองของเขาซึ่งเหตุผลตรงนั้นก็คือว่าคนขาวเนี่ยเป็นชาติพันธุ์ที่มีความเหนือกว่าส่วนชนชั้นอื่นๆเนี่ยก็จะมีการลดหลั่นลงไปว่าแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยมันมีความไม่เท่าเทียมกันยังไงแล้วตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของชุดความคิดของการแบ่งแยกความไม่เท่าเทียมของแต่ละชาติพันธุ์ขึ้นมาค่ะทีนี้เนี่ยพอหลายคนมาตั้งคำถามกับเขาว่าทำไมถึงเอาเรื่องของโอรังอัสลีเนี่ยมาเชื่อมโยงกับเรื่องของเหตุการณ์วันที่13พฤษภาที่เป็นเหตุการณ์นองเลือดเขามองว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าทำไมคนถึงรู้สึกว่า2เรื่องนี้มันจะต้องแยกจากกันเพราะว่าการที่เราคิดว่า2เรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่แยกจากกันแปลว่าเรายังมองไม่เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างคือมองไม่เห็นว่าเรื่องของการแบ่งแยกทางชาติพันธุ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันพัฒนามาเรื่อยๆจนเกิดเป็นเหตุนองเลือดในปี1969แบบนั้นเนี่ยได้อย่างไรถ้าสมมติว่าเราสามารถนำสองเรื่องนี้มาเชื่อมโยงกันได้แล้วเราก็จะเห็นว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันเริ่มต้นมาจากการถูกครอบครองเป็นอาณานิคมตรงนี้ค่ะซึ่งเราจะต้องมองเห็นปัญหาตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยย้อนกลับมามองว่าชุดความคิดของเราในเรื่องชาติพันธุ์เนี่ยมันเหมือนกับถูกต้องหรือว่าเป็นธรรมแล้วหรือยังอันนี้คือพูดครอบคลุมถึงคนทุกชนชาติคือไม่ว่าเราจะเป็นคนจีนเป็นคนมาเลย์หรือว่าเป็นคนอินเดียก็ตามนะคะ这部片其实在对不同的观众播的时候会有不同的反应。我曾经去一个以华人为主为观众的场地播，然后播完以后有华人观众很生气，他说你为什么把这两件事放在一起，你知道，因为他们是抱着一种
我们是在这个国家被马来人欺负的华人，我们很辛苦，所以他要进来看五一三里面我们很辛苦我们受难的故事。然后他说他很惊讶，为什么他看到你把那个原住民的故事放在里面，可是原住民受害也是因为种族歧视的受害者，那为什么作为华人的受难比较应该要被看到，然后原住民的受难就比较不需要被看到，所以是不是因为我们华人自己觉得比原住民优秀呢？然后我就是在问华人观众这个问题，我们在说马来人是种族歧视者的时候，我们自己身上是不是有种族歧视的错误的想法？แล้วก็ตอนที่ฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะคือคนดูที่ต่างชาติพันธุ์กันก็มีปฏิกิริยาที่ต่างกันด้วยอย่างเล่าให้ฟังถึงครั้งหนึ่งที่มีคนจีนคือเป็นรอบฉายที่มีคนเชื้อสายจีนมาดูเยอะอะค่ะรอบนั้นเนี่ยมีผู้ชมคนหนึ่งที่เป็นเชื้อสายจีนเนี่ยรู้สึกโมโหมากบอกว่าทำไมถึงจะต้องเอาสองเรื่องนี้มาโยงเข้าด้วยกันด้วยเพราะว่าเขามาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในความคิดที่ว่าพวกเราชาวจีนเนี่ยคือเป็นเหยื่อที่ถูกคนมาเลรังแกดังนั้นเขามาดูหนังด้วยความคิดที่ว่าเรามาดูเหตุการณ์13พฤษภาที่เราเป็นเหยื่อที่เราถูกเหมือนกีดกันถูกกดทับแล้วทำไมถึงจะต้องเอาเรื่องโอรังอัสรีเนี่ยมารวมใส่ในเรื่องของพวกเราด้วยทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโอรังอัสรีเขาก็เป็นเหยื่อของการกีดกันทางชาติพันธุ์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยคำถามคือทำไมเราถึงอยากจะมองเห็นหรืออยากจะรับรู้ในเรื่องของคนจีนที่ตกเป็นเหยื่อแต่เราไม่ยอมที่จะมองเห็นเรื่องของชนพื้นเมืองโอรังอัสรีที่เขาตกเป็นเหยื่อเหมือนกันในเมื่อทั้งสองชาติพันธุ์เนี่ยเขาตกเป็นเหยื่อของการความไม่เท่าเทียมกันของชาติพันธุ์แบบเดียวกันการที่เรามองว่าเรื่องของเราถูกมองควรที่จะถูกมองเห็นมากกว่าแปลว่าเราคิดว่าชนชาติของเราเนี่ยมันมีความเหนือกว่าพวกเขาด้วยเหมือนกันหรือเปล่าก็คือเป็นการให้ย้อนมองกลับมาดูตัวเองอีกทีนึงอะค่ะมีคำถามจากทางบ้านนะครับค่ะพอดีทางบ้านถามว่าตอนนี้แล้วความเป็นอยู่ของออรังอัสรีในมาเลเซียตอนนี้เป็นยังไงบ้าง这个是观众提出来的问题，他想要知道说现在原住民他们的现状是如何，他们生活品质是如何。原住民在马来西亚的生活状况是非常的贫穷，非常的低等。我必须说，他是在社会非常的低阶。那很多其实根本没有办法完成，最多完成小学的教育，很难再继续升上中学的教育。这跟因为国家以马来语为主要的教学语言有关系，因为他们在学校没有机会学自己的母语的。那更严重的是，很多原住民今天是他们不以自己是身为原住民而感到有信心的。他们在到了大城市，他们会假装自己是马来人，他就说马来话，假装有一个马来名字，他不想让人家发现自己是原住民，因为在他们的心里面他们觉得原住民是比马来人低等的。那我们的国家政府的确有计划的一直在想办法把这些原住民全部变成回教徒，用欺骗，用逼的，用钱来诱惑，把他们全部变成回教徒。那也就是说让他们放弃他们本来的原住民的文化。ค่ะก็สำหรับคำถามนะคะก็คือในยุคปัจจุบันเนี่ยชาวโอรังอัสรีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากจนแล้วก็ยากลำบากมากคือถือได้ว่าเป็นชนชั้นล่างของสังคมเลยทีเดียวแล้วก็หลายๆคนเนี่ยจบการศึกษาแค่ชั้นประถมอันนี้คือนับว่าสูงแล้วนะคะแล้วก็น้อยคนมากๆที่จะมีโอกาสเรียนไปได้ถึงชั้นมัธยมเพราะว่าด้วยนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการศึกษาให้อภิสิทธิ์กับคนที่เป็นมาเลแล้วก็เน้นการศึกษาภาษามาเลทำให้พวกเขาเนี่ยไม่มีโอกาสได้เรียนโดยที่ใช้ภาษาแม่ของตัวเองอะค่ะแล้วก็สิ่งที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าคนโอรังอัสรีที่เป็นเด็กยุคใหม่เนี่ยเขามีความไม่มั่นใจในความเป็นโอรังอัสรีหรือเป็นชนพื้นเมืองของตัวเองเวลาที่เขาเข้าไปอยู่ในเมืองเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับแกล้งหรือว่าปลอมตัวเป็นคนมาเลพูดภาษามาเลหรือว่าตั้งชื่อภาษามาเลให้กับตัวเองเพราะว่าเขามองว่าชาวพื้นเมืองเนี่ยคือเป็นสถานะที่ต้อยต่ำกว่าการเป็นชาวมาเลย์อย่างเงี้ยค่ะก็คือขาดความมั่นใจในความเป็นชนชาติหรือว่าความเป็นรากเหง้าของตัวเองแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็ยังหาวิธีพยายามที่จะเปลี่ยนศาสนาของคนที่เป็นชนพื้นเมืองเหล่านี้ต้องการจะทำให้พวกเขาเนี่ยกลายเป็นคนมุสลิมกลายเป็นอิสลามทั้งหมดเลยแล้วก็คือมีทั้งใช้วิธีการหลอกล่อหรือว่าล่อลวงด้วยผลประโยชน์หรือว่าใช้วิธีการต่างๆ
เหล่านี้เพราะว่าอยากที่จะเหมือนกับถอดพวกเขาออกจากรากเหง้าวัฒนธรรมของตัวเองนะคะก็เนื่องจากว่าเท่าที่ทราบมาคือ The Three Remembers แล้วก็เพิ่งรู้ว่า Absent Real Leaf ด้วยคือมีปัญหาเรื่องการฉายในมาเลเซียนะครับก็สนใจว่ากระบวนการเซ็นเซอร์ของที่นั่นเป็นยังไงแล้วมันมีประเด็นอะไรบ้างที่ไม่สามารถพูดได้ในมาเลเซียในไทยที่มันมีเยอะอยู่แล้วล่ะอ๋อ因为这两部电影就是还有一些树还有不急不离在马来西亚都是景片就是背景景眼所以想要知道说那边审查的过程是什么样然后是不是有很多话题是什么样的话题是比较敏感不能谈的当然如果谈到就触犯回教的那话题它就会敏感然后马共的话题它也会敏感关于种族议题的话题也会敏感那其实才刚刚几个小时前我在网络上公布菠萝蜜也被马来西亚电检局剪了26刀然后再加一刀就是最后一刀是整部片他说因为你剪了26刀这部片大家也看不懂所以他就最后一刀就整部片都剪掉那你如果 我把这27刀变成一部短片我放在我的脸书上面分享我让马来西亚人看到底为什么电检局要剪掉这27刀那里面有很荒谬的例如说骑机车没有戴安全帽他就剪掉抽烟是渲染毒品剪掉小朋友洗澡的时候没穿衣服裸体所以就被剪掉那当然我觉得他是就菠萝蜜我觉得他是针对性的他是针对我的片子所以他找了很多理由剪了26刀如果我没记错的话26刀是电马来西亚电影史上剪最多的刀数ค่ะก็สำหรับประเด็นอ่อนไหวนะคะที่ไม่สามารถที่จะพูดได้ในมาเลเซียเนี่ยก็จะมีในเรื่องของศาสนาก็คือศาสนาอิสลามแล้วก็เรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์ในมาเลเซียในยุคนั้นแล้วก็แน่นอนก็คือเรื่องเกี่ยวกับชาติพันธุ์ต่างๆนะคะเหล่านี้เนี่ยรวมเป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวแล้วก็เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ค่ะเขาเพิ่งจะแชร์ว่าเรื่องปัวโหลมีของเขาเนี่ยก็ได้ถูกกองเซ็นเซอร์นะคะของมาเลเนี่ยตัดไปทั้งหมด26 ตอนด้วยกันแล้วก็บวกกับตอนสุดท้ายอีก1 ตอนก็คือตัดไปทั้งเรื่องเลยเพราะว่าทางกองเนี่ยให้เหตุผลว่าคือหลังจากที่ตัดไป26 คัทแล้วเนี่ยมันดูไปก็ไม่เข้าใจอยู่ดีหนังเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็เลยตัดทิ้งไปเลยทั้งเรื่องนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เลยเอาแต่ละตอนเนี่ยที่ถูกกองเซ็นเซอร์ตัดออกไปเนี่ยมาแชร์บน Facebook ของเขาเองพร้อมกับเหตุผลที่ทางกองให้ประกอบว่าทำไมถึงถูกตัดก็มีตั้งแต่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไม่ได้สวมใส่หมวกกันน็อกก็ถูกตัดทิ้งหรือว่ามีฉากเป็นเด็กอาบน้ำแล้วก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าก็ถูกตัดทิ้งเพราะว่าไม่สวมใส่เสื้อผ้าหรือว่าจะเป็นฉากที่สูบบุหรี่ก็บอกว่าเกี่ยวข้องกับสารเสพติดก็ถูกตัดทิ้งดังนั้นเนี่ยจริงๆเขาก็มองว่าการที่ถูกตัดในลักษณะเนี้ยคือมันเป็นเหมือนกับการจงใจที่จะกีดกันภาพยนตร์ของตัวเขาเนี่ยไม่ให้ได้ฉายแล้วก็ตามความเข้าใจของเขาคิดว่าการที่ถูกตัดทั้งหมด26 ตอนเนี่ยน่าจะเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของกองเซ็นเซอร์มาเลเซียแล้วที่ถูกตัดมา所以我拍电影不是只是一个创作的状态我拍电影还是一个抵抗霸权的状态ดังนั้นเขาก็เลยมองว่าจริงๆแล้วการถ่ายทำของเขาอะค่ะมันไม่ใช่เป็นแค่กระบวนการสร้างสรรค์เท่านั้นเองแต่ว่ามันเป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านการถูกกดทับด้วยค่ะก็คล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกองเซ็นเซอร์ไทยนะครับโอเคตอนนี้เราไลฟ์มาได้ประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งแล้วเนาะก็น่าจะเข้าช่วงสุดท้ายของการพูดคุยในวันนี้แล้วจะได้ไปพักผ่อนกันนะครับก็อยากให้ถามคำถามแบบสามัญมากคือมีแผนเกี่ยวกับงานชิ้นต่อไปไว้หรือยังครับว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไร我们大概谈了一个半小时，所以可能这个是最后一段，就是闲聊一下，就问一个比较简单的，那你未来还有计划要做出来未来的什么样的作品？我现在我正在筹备，我在拍哈、一些纪录片，是直接也是关于马来西亚的题目的。那其实是像还有一些树的衍生，它已经在拍摄当中了。那我同时在筹备我的第二部剧情片它的名字叫做虎人就是人会变成老虎虎会变成人这样的一个
有点奇幻的故事，但虽然它是奇幻，其实它的主旨是在讨论马来西亚的种族主义。它当然它还是会带有一点批判性，用一个儿童的故事来包装，来谈这个种族主义的故事。那但是因为波罗蜜已经面临了27刀，所以当然下一部片 我们再想想看，是当然他也会面对很严格的电影审查，可是他不会阻止我想要继续探讨这些事情。ค่ะก็สำหรับสารคดีเรื่องต่อไปที่เขาจะถ่ายค่ะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาเลเซียเช่นเดียวกันแล้วก็จะเป็นส่วนที่เหมือนกับเชื่อมโยงหรือว่าต่อขยายมาจากเรื่อง Trees Remember นะคะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงด้วยที่เป็นฟิกชันฟิล์มก็คือจะเป็นเรื่องของเหมือนกับเสือสมิงนะคะก็คือที่สามารถเปลี่ยนเป็นเสือที่สามารถเปลี่ยนเป็นคนได้ก็คือจะมีองค์ประกอบของความเป็นแฟนตาซีผสมเข้าไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังจะคุยถึงเรื่องเผ่าพันธุ์คือเหมือนกับว่าใช้เรื่องของตำนานปรัมปราเนี่ยมาเป็นตัวห่อหุ้มเพื่อที่จะเล่าเรื่องของเผ่าพันธุ์เรื่องของเชื้อชาติเช่นเดียวกันแต่ว่าเนื่องจากว่าบัวหลวงมี่เนี่ยเพิ่งจะถูกตัดไป27 คัทด้วยกันเขาก็คิดว่าเรื่องต่อไปของเขาเนี่ยก็น่าจะถูกเซ็นเซอร์หนักไม่แพ้กันแต่ก็คิดว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการห้ามไม่ให้เขาที่แบบเหมือนกับคิดถึงหรือว่าพยายามที่จะเล่าเรื่องราวเหล่านี้ในอนาคตก็คิดว่าวันนี้น่าจะได้น้ำได้เนื้อพอสมควรนะครับก็วันนี้คิดว่าน่าจะพอได้น้ำได้เนื้อพอสมควรนะครับผมลองเช็คคำถามอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ยังไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็วันนี้ขอบคุณคุณเหล่าแก๊กพูดมากนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่พลาด The Tree Remembers แล้วก็ปัวโลมีในโรงภาพยนตร์นะครับเทศกาลสารคดีไต้หวันจะดำเนินต่อไปในรูปแบบออนไลน์นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่20 พฤศจิกาไปถึงวันที่10 ธันวานะครับก็สามารถดูได้ที่ Doc Club On Demand นะครับเช็คข้อมูลทางเพจ Doc Club ก็ได้แล้วก็ The Tree Remembers กับโปโลมีรวมถึงหนังสั้นเนียสดอร์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพาร์ทที่เป็นหนังที่เราจะฉายออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นใครพลาดก็สามารถตามไปเก็บได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณคุณเหล่าแก้ควดนะครับผู้กำกับที่มาเสวนากับเราขอบคุณคุณแตงขอบคุณคุณอุ้ยรัชภูมินะครับที่มาช่วยแปลให้เป็น2 ภาษาทั้งไทยทั้งอังกฤษนะครับถือว่าทำงานหนักมากได้ทำงานได้ยอดเยี่ยมมากก็ขอบคุณแทนผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในเทศกาลหนังไต้หวันในปีหน้านะครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับใช่ค่ะ就是今天非常感谢各位观众来看我们今天的论坛然后非常感谢刘导演来参与我们的这一次直播那这个台湾纪录片还会继续在网上播就是从11月26号开始然后您的作品现在还有一些处波罗蜜还有尼亚德门也会在这个线上播的播放谢谢大家的邀请。好，刚好好，欢迎妈妈卡提车来我们玩泥啊哈。街头的朋友加油，保重安全。然后，ทุกท่านที่ตอนนี้ไปลงถนนกันก็สู้ๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยค่ะ。ขอบคุณมากครับ。